ไปเนาะเขาจะได้มารีวิว Samsung Galaxy S7 เนาะ S7 ตัวนี้ถือว่าเป็นกันใหม่ล่าสุดของบริษัท Samsung เลยเนาะตัวนี้จะเป็นงานของแท้เลยเครื่องศูนย์แท้เลยเนาะมันจะเป็นสีทอง32กิกอยู่นี่นะจะเป็นในจุดนี้ตัวเครื่องก็ด้านหลังจะอธิบายต่างๆเนาะเกี่ยวกับสเปคของตัวเครื่องเนาะสามารถใส่ได้2ซิมคือกันเขาต้องเลือกว่าเขาจะใส่ซิม1หรือใส่2ซิมถ้าเขาใส่ซิม1บอดใส่ซิม1เขาต้องใส่เมมโมรีก็ได้เพราะว่านี่มันใส่ซิมเนาะซิมจะมันจะมี2ครับมันจะมี2แล้วมันใส่เมมได้อีกเนาะตัวในเครื่องมันจะ32กิกแล้วแต่ใส่สูงสุดเมมเนาะเมมนี่ใส่สูงสุดได้200กิกแต่ทางเฮาก็ได้ยินบริษัท Samsung ว่าความจริงแล้วสามารถใส่ได้ฮอ2เทราไบต์2เทราไบต์ก็คือ2,000กิกนั่นเองเนาะ2,000กิกแต่ว่าแม่มยังบ่มีบริษัทใดที่เฮ็ดขึ้นมาเป็น2,000กิกเลยจะมีแต่ขนาดสูงสุดก็มีแต่256 256ก็ยังหาซื้อยากเลยนะเนาะ256ของ Samsung ที่มีขายก็ราคากับตกอยู่ประมาณที่เฮาสามารถฮู้ได้เพิ่มอีกก็คือเฮาแคปหน้าจอยาวๆแคปหน้าจอสามารถแคปหน้าจอแบบโน้ตหาเลยเนาะที่ทาง Samsung ก็เพิ่นได้บอกแต่ตัวนี้เฮาลองเห็นเบิ่งแล้วว่าแคปหน้าจอเป็นไฟล์เอกสารยาวๆมันแคปหน้าจอได้เลยบ่ต้องแคปหน้าจอทีละหน้าทีละหน้าคือเมื่อก่อนแต่ตัวนี้มันเห็นได้คือโน้ตหาเนาะโน้ตหาเห็นได้มันเห็นได้แต่ว่าคือไฟล์หน้าจอเนาะคือไฟล์หน้าจอแบบนี้มันจะบ่เบืองแบตถือว่าทาง Samsung เก็บออกมาได้ดีที่สุดเห็นออกมาได้ดีที่สุดเพราะว่าในรุ่นก่อนนี่เนาะใครอยากเบิ่งโมงบ่เบิ่งยังบ่ต้องไปกดหน้าจอกดหน้าจอมือนึงนี่กดเป็นหลายร้อยเถื่อเนาะดังนั้นแหละเพื่อบ่อยากให้กดเบิ่งเนาะมันจะเบืองแบตบ่จังบ่นะเฮาต้องมันตัวนี้เลยเฮ็ดแบบนี้ออกมาเนาะเพื่อบ่ให้เฮากดเบิ่งโมงจังต่างๆแต่ตัวนี้เฮาได้ถามทาง Samsung แล้วก็เลยว่าไฟหูนี่นะจอนี่มันจะบ่เบิ่งแบบเนาะสำหรับแบตมันก็ถือว่าทนเฮาใช้งานตัวจริงนี่ได้ประมาณ12ชั่วโมงเนาะตัวนี้มันจะมีความสุดคอนเซ็ปต์เหมือนเลยเนาะถือว่าสุดยอดเนาะแต่ว่าเรื่องกล้องมันเป็นสุดยอดแล้วเนาะตัวนี้กันน้ำอีกเนาะมันกันน้ำได้เนาะเราจะถ่ายหูมีถือว่าแจ้งที่สุดหน้าจอขนาดเดียวกันเนาะตัวนี้กับบริษัทสมเทียบเลยเนาะหน้าจอขนาดเดียวกันหาจุดหานิ้วแต่ว่าหน้าจอหาจุดหานิ้วคือกันเนาะ Samsung S7 กับ iPhone 6 Plus เนาะหน้าจอหาจุดหานิ้วอันนี้